เสียงตบมือหน่อยครับสิงโตทราบว่าระยะทางต่อไปนี้จะต้องลำบากมากขึ้นและอุปสรรคเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวสิงโตจึงต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะเดินทางต่อไปและในขณะที่สิงโตกำลังหลับอยู่นั้นก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความที่ห่วงว่าจะมีใครมาชิงดอกเหมยไปก่อนตัวเองจึงได้ทำความสะอาดร่างกายด้วยการเคลียร์หูเคลียร์ตาทำหนวดกัดหางและโชว์พละกำลังโดยการกระโดดยืนสองขาแล้วหมุนไปรอบๆแล้วมายืนกัดทำความสะอาดขาตัวเองและได้ทำความเคารพโดยการไหว้สามครั้งไว้ครั้งที่หนึ่งคือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินไหว้ครั้งที่สองกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาไหว้ครั้งที่สามคือการไหว้ประชาชนผู้ที่มาชมการแสดงและเมื่อทำความเคารพเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินสำรวจหาทางขึ้นจนกระทั่งเจอทางขึ้นเล็กๆทางหนึ่งแต่ไม่มั่นใจจึงทดลองขึ้นก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดกลับลงมาพอมั่นใจแล้วจึงรวบรวมกำลังและกระโดดขึ้นอย่างคึกขนองและอย่างระมัดระวังและจึงหยุดพักและมองไปตรงทางขึ้นว่าตัวเองขึ้นมาได้ยังไงแล้วจึงหันไปเดินทางต่อไปเมื่อกี้นี่เป็นการบรรยายก่อนนะครับยอดนะครับปรบมือได้นะครับทางเล็กๆต่ำๆไม่ขึ้นนะครับแต่ขึ้นทางที่สูงกว่าหยุดพักสักนิดนึงนะครับทึ่งว่าเราขึ้นมาได้ยังไงน้อเราจะไปทางไหนต่อกำลังจะไปครับแต่ขอพักเอาแรงแป๊บนึงตั้งหลักให้มั่นรู้สึกว่าตัวนี้จะขี้ระแวงกว่า2ตัวเมื่อตอนหัวค่ำนะครับต้องค่อยๆคิดหาหนทางว่าจะไปได้หรือไม่ได้ขี้ระแวงแล้วยังขี้เล่นอีกต่างหากนะครับต้องให้สังเกตรอ
กระดิกเท้าอีกโปรเบอร์ดังๆนะครับไม่ได้ยินเลยเสียงตกมือโอ้โหเอาขาหลังไปด้วยเอาขาหลังไปด้วยเอาเอาขาหลังไปด้วยต่อไว้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 โอ้โหโอ้ยรอดไปนึกว่าจะร่วงแต่รอดนะครับใช้ได้นานไหมครับอาจารย์แบบอยู่ไหนใช้ได้นานเห็นหรือยังชั่วโมงนึงบางมองขานะครับดอกเมย์อยู่ตรงไหนอยู่ไม่อยู่แบตเตอรี่ก็หมดจะถอยหรือจะเดินหน้าสิงโตจึงมองด้วยความรอบคอบและก็ได้เหยียบไปตามก้อนเป็นสาวเป็นสาวมันไม่ตื่นเต้นต้องเป็นสาวปรบมือหน่อยครับกำลังจะไปคาบดอกเหมยขึ้นมากะว่าจะกระโดดงับครับแต่คงไม่ถึงคิด
าไม่ต้องช่วยเลยได้ไหมครับได้หรือยังครับเอาเช็คตบมือหน่อยครับตบมือดังๆให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงนะครับได้ยินบ่ล่ะยังบ่ได้ยินหลายกว่าเด้สิงโตเสร็จก็แสดงความดีใจแล้วก็รันหาทางกลับนะครับกำลังจะลงจากยอดเขาไอ้พ่อตบมือพ่อลุงเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าลงขาด้วยอันนี้กราบไหว้นะครับท่านไปตบมือเลยครับตบมือดังๆนะครับให้กับนักแสดงทั้งสองนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้แสดงของสิงโตดอกไม้ของขอนแก่นของเรานะครับผู้แสดงมังกรตัวใหญ่นะครับแล้วคนกินจะลื้อแพ้ก็ลื้อด่วนสาวดอกไม้ช่วยเจ้าที่จัดการลื้อด่วนเลยครับมาโชว์บนเวทีแล้วนะครับจะเพิ่งกลับนะครับเหลือชุดใหญ่นะครับมังกรพ่นไฟพ่นน้ำด้วยครับลีลาครับโอ้ท่านจะไม่ตกมือเหรอครับ